ันนี้คุณผู้ชมเวลาต้องการไปติดต่อหน่วยราชการเพื่ออาจจะขออนุญาตตั้งโรงงานหรือว่าทำกิจการอะไรบางอย่างก็อาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจนะคะว่ากระบวนการอาจจะใช้เวลานานหรือว่าอาจจะไม่ได้รับอนุมัติควรจะมีกฎหมายอะไรเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปวันนี้คิดยกกำลัง2กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะการที่จะอำนวยความสะดวกนี่ก็คือต้องมีกฎหมายอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วกฎหมายในประเทศที่บอกว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ก่อนจะได้ใบอนุญาตทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรจึงมีแนวคิดนะครับแล้วก็มีการยกร่างกันขึ้นมาโดยรัฐบาลก่อนๆหน้านี้นะครับให้มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐครับมีกรณีที่เป็นกรณีศึกษาได้ไหมคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของประชาชนทั่วไปคืออะไรเรื่องที่เราได้ยินกันไม่นานนี้นะครับก็คือเรื่องของการขอใบอนุญาตตั้งโรงงานประเภทที่4ที่เรียกว่าใบรง4ใบรง4นั้นมีความสลับซับซ้อนมีความพิสดารอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราจะติดเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์นี่นะครับบนหลังคาบ้านเราเพื่อจะจ่ายไฟไปขายไฟให้กับการไฟฟ้ากระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าบ้านคุณเมื่อติดเซลล์แสงอาทิตย์จะไปขายไฟให้ใครนั้นบ้านคุณจะกลายเป็นโรงงานด้วยคุณต้องไปขอใบอนุญาตโรงงานที่เรียกว่ารง4ตัวนี้จนเมื่อคสช.ยึดอำนาจมาคสช.จึงสั่งลดขั้นตอนใบรง4ให้เหลือ30วันให้ได้และก็ปรากฏว่าหน่วยราชการไทยก็เก่งนะครับทุกวันนี้ผมได้ยินมาก็คือ7วันท่านก็ทำกันได้แล้วแต่นี่เป็นการอำนวยความสะดวกโดยคำสั่งคสช.และมันจะไม่เกิดขึ้นและมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปอันนี้จึงเป็นแนวคิดของการมีกฎหมายเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเมื่อจะไปขอใบอนุญาตไปขออนุมัติจากภาครัฐครับแล้วที่ผ่านมาภาพรวมเลยของการขออนุมัติจากภาครัฐในไทยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณณัฐาครับตัวหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยมีอันดับไม่ค่อยดีนะครับก็คือความยากความง่ายในการประกอบธุรกิจการทำธุรกิจในประเทศไทยยากกว่าการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่งเคยง่ายแต่ไหนแต่ไรฮ่องกงง่ายแต่ไหนแต่ไรนะครับหรือแม้กระทั่งมาเลเซียซึ่งแต่ก่อนขอใบอนุญาตยากกว่าประเทศไทยทุกวันนี้ก็ของ่ายกว่าประเทศไทยรวมทั้งเกาหลีใต้ไต้หวันแต่ก่อนเคยยากกว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีปัญหานักลงทุนที่ไหนที่ไหนก็ไม่อยากทำธุรกิจเพราะว่าขอใบอนุญาตต่างๆก็ยากหลายเรื่องก็ไม่ต้องขอก็ต้องมาขอแล้วก็ช้าพอช้ามีปัญหานักธุรกิจก็ไม่มีทางออกกันนะครับอธิบายตรงๆนี่เกี่ยวข้องกับจ่ายใต้โต๊ะคอร์รัปชันค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็พูดกันหนาหูมากว่าเมื่อขอใบอนุญาตยากนะครับใครอยากจะได้ใบอนุญาตมาเร็วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันกันมีตัวอย่างประเทศที่ทำสำเร็จมาแล้วไหมคะอาจารย์มีตัวอย่างและเป็นตัวอย่างน่าสนใจนะครับคือประเทศจอร์เจียจอร์เจียนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันจอร์เจียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เดิมนะครับที่เคยเป็นสมุนของสหภาพโซเวียตนะครับอยู่ในยุโรปตะวันออกนะครับจอร์เจียก็เคยมีอันดับในการประกอบธุรกิจนะครับเมื่อปี2006อยู่อันดับ100นะครับแต่ว่าที่น่าแปลกใจและน่าประทับใจก็คือเขาเป็นประเทศที่ทำธุรกิจได้ง่ายเบอร์8ของโลกแล้วแซงหน้าประเทศไทยแต่เดิมเคยมีกฎระเบียบยุ่งยากมากนะครับเช่นจะขอก่อสร้างคลังสินค้าจะต้องไปขอใบอนุญาต9ใบจาก9หน่วยงานจะอนุมัติแบบครั้งนึงใช้เวลาหลายเดือนบริษัทก่อสร้างจะขออนุญาตก็พร้อมกับให้สินบนจ่ายใต้โต๊ะไปด้วยเพื่อให้ได้ใบอนุญาตออกมาเร็วนะครับแต่ว่าพอถึงปี2005รัฐบาลของจอร์เจียก็ไปออกกฎหมายมา2ฉบับและความมุ่งมั่นของรัฐบาลทำให้ในที่สุดจอร์เจียกลายเป็นประเทศที่ทำธุรกิจได้ง่ายเป็นอันดับ8ของโลกครับกฎหมาย2ฉบับที่ว่าที่รัฐบาลจอร์เจียออกมาเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์2ฉบับนี้นะครับฉบับแรกก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตโดยทั่วไปมีการกำหนดไว้เลยว่าจะพิจารณาว่าต่อไปกิจกรรมอะไรที่ประชาชนต้องมาขออนุญาตจากรัฐนั้นจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องขออนุญาตหรือเปล่าหรือแค่มาแจ้งให้หน่วยงานรัฐทราบเฉยๆก็พอและด้วยวิธีนี้ก็จะลดจำนวนประเภทใบอนุญาตลงไปเยอะนะครับเช่นแต่เดิมมี909ใบเหลือเพียง159ใบเท่านั้นนอกจากนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ยังให้มีการตั้งศูนย์ออกใบอนุญาตณจุดเดียวตั้งแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวจบเลยนะครับไปติดต่อที่นี่เหมือนกับไปยื่นกับทุกๆแห่งอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ทำให้การอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นเยอะนะครับและที่สำคัญเขากำหนดไว้ด้วยนะครับว่าหากเรายื่นคำขอไปหน่วยงานรัฐไม่เรียกข้อมูลเราเพิ่ม30วันคุณต้องออกใบอนุญาตให้เรานะเพราะถือว่าได้ข้อมูลครบแล้วแล้วก็จำกัดเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วยว่าแต่ละประเภทนั้นจะก่อสร้างใช้เวลาเท่าไหร่จะขอใบอนุญาตทำธุรกิจตั้งโรงงานใช้เวลาเท่าไหร่กำหนดเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องเสร็จภายในกี่วันกี่วันนะครับส่วนกฎหมายอนุญาตก่อสร้างนั้นเขาลดจำนวนใบอนุญาตที่ต้องขอใบอนุญาตและก็กระชับกระบวนการให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนลดลงจาก29ขั้นตอนเหลือ17ขั้นตอน
และเวลาลดลงจาก285วันเหลือเพียง137วันนี่แหละครับจอร์เจียถึงก้าวกระโดดจากประเทศอันดับร้อยของโลกกลายเป็นอันดับ8ของโลกที่มีความง่ายในการทำธุรกิจครับค่ะดูแล้วดูเขาตั้งใจปฏิรูประบบกันจริงๆนะคะไทยควรจะได้เรียนรู้อะไรจากกรณีจอร์เจียบ้างคะอาจารย์จริงๆรัฐบาลไทยก็เรียนรู้พอสมควรนะครับจึงมีการออกกฎหมายนะครับแล้วมีการยกร่างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกฎหมายร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจ่อเข้าสภาอยู่ตามร่างกฎหมายที่มีการยกร่างกันขึ้นมานะครับบอกไว้ว่าหน่วยงานรัฐนะครับจะต้องทำคู่มือขึ้นมาเล่มนึงถ้าจะขออนุญาตอะไรประชาชนไปอ่านคู่มือเล่มนั้นแล้วเข้าใจเลยว่าขั้นตอนเป็นยังไงต้องใช้เอกสารอะไรนะครับและหน่วยราชการจะต้องพิจารณาตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนดในคู่มือเล่มนั้นถ้าไม่เสร็จนะครับหน่วยราชการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตนั้นและต้องไปบอกหน่วยงานที่เรียกว่ากพร.ทุก7วันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าช้าทุก7วัน7วันท่านก็ต้องมาแจ้งเรา1หนไปแจ้งกพร.1หนท่านก็จะรู้สึกว่าภาระงานท่านเยอะท่านก็อยากจะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับที่สำคัญเวลาเราไปยื่นคำขอถ้ามีเอกสารอะไรขาดหน่วยราชการนั้นต้องแจ้งให้เราทราบทันทีและจะมาเรียกเพิ่มเติมภายหลังอีกไม่ได้แล้วถ้าเกิดคำขอเราไม่ถูกต้องนะครับยื่นไปแล้วเขาดูแก้ได้ต้องแก้ตอนนั้นทันทีเลยถ้าแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องแจ้งให้รีบแก้ไขในเวลาที่เร็วที่สุดนะครับและที่สำคัญกฎหมายฉบับนี้บอกไว้ด้วยนะครับว่าให้มีการทบทวนว่าใบอนุญาตที่ต้องขอกันอยู่ทุกวันนี้จำเป็นต้องขออีกหรือเปล่าให้มีการทบทวนทุก5ปีโดยหน่วยราชการที่เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตนั้นนะครับสิ่งที่จะตามมานี่คืออะไรคะถ้าผ่านกฎหมายฉบับนี้ค่ะกฎหมายอำนวยความสะดวกก็คงได้ความสะดวกตามชื่อกฎหมายนะครับประชาชนขอใบอนุญาตอนุมัตินั้นจะได้มาเร็วขึ้นและเมื่อเร็วขึ้นแล้วใต้โต๊ะก็จะน้อยลงอันดับของความง่ายในการทำธุรกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นในสายตาประชาคมนักลงทุนโลกนะครับอย่างตัวอย่างใบอนุญาตรองง.4ที่ออกมาล่าช้านะครับติดเซลล์แสงอาทิตย์ก็ต้องไปขอใบอนุญาตตั้งโรงงานทำให้แทนที่จะมีพลังงานทางเลือกใหม่ๆออกมาเยอะแยะนะครับมันก็ขาดช่วงไปจะมีอุปสรรคอะไรที่จะไม่เกิดไหมคะกฎหมายอำนวยความสะดวกเนี่ยก็ตรงนี้คงขึ้นอยู่กับเจตจำนงนะครับความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่เพิ่งตั้งกันใหม่และก็สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่จะเป็นหน่วยงานพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้นะครับดีต่อประชาชนทุกคนยกเว้นข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ผลักดันกฎหมายนี้ให้ออกมานะครับถ้าจะเพิ่มเติมแก้ไขเล็กน้อยนะครับในสายตาของพวกเราก็คืออยากจะให้ปรับปรุงในประเด็นที่ว่าแทนที่หน่วยราชการนะครับที่เป็นคนที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตจะเป็นคนทบทวนว่าจะต้องบอกออกใบอนุญาตต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเราอยากให้มีหน่วยงานกลางขึ้นมาอาจจะเป็นกพร.ก็ได้ขึ้นมาพิจารณาแทนเพราะหน่วยราชการนั้นอาจจะหวงนะครับอำนาจในการออกอนุญาตและจะหวงต่อไปแต่ถ้าให้หน่วยงานกลางขึ้นมาโอกาสที่จะยกเลิกการออกใบอนุญาตการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นก็จะเกิดมีมากขึ้นนะครับค่ะเอาละค่ะก็คงต้องติดตามนะคะว่าจะมีกฎหมายอำนวยความสะดวกออกมาเมื่อไหร่และถ้ามีผลบังคับใช้แล้วจะนำไปสู่การอำนวยความสะดวกได้มากน้อยขนาดไหนก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการนำไปใช้อย่างจริงๆต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ